คู่นี้นะฮะก็มาถึงน้องเขาก่อนแพนเค้กลงทุนควักกระเป๋ากว่า10ล้านบาทเปิดตัวธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองนะครับแพนเค้กเขมนิดก็มีหวานใจพี่หมีเนี่ยมาคอยช่วยบริหารด้วยงานนี้เลยโดนแซวว่าเอ๊ะเป็นการสร้างธุรกิจวางรากฐานให้ชีวิตคู่หรือเปล่าเพราะว่าเตรียมคิววิวาไว้แล้วหรือเปล่าเรื่องนี้เธอบอกไม่กดดันพร้อมยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่ถึงเวลาครับใกล้ใกล้ไหนครับได้มีช็อตกันเมื่อกี้แบบว่าแบบเดี๋ยวไว้จะบอกไม่พลาดพี่ๆยังครับตอนนี้ยังอยากทำงานให้เรียบร้อยก่อนครับก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวให้พร้อมมากกว่านี้ก่อนนะครับนี่มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะกับโปรเจกต์นี้เรียกว่าทำทุกอย่างเลยวะทุกอย่างค่ะทุกอย่างโอ้โหนี่เสียงหายทำทุกอย่างหมดเลยลงมาช่วยแบบว่าเต็มตัวมากๆอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ล่างสุดจนยังไม่ถึงบนสุดทำทุกอย่างครับทุกหน้าที่ทุกหน้าที่ทุกหน้าที่ดูแลไม่ข้าวกะเพราครับให้น้อยนะเป็นคุณป้าคนที่สองคุณป้าค่ะใช่คนที่สองแล้วก็จะได้ไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านก็จะคงคึกคักขึ้นไปอีกตอนแรกคนแรกเราก็ยังมองภาพไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะภาพบ้านจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอมีอัญชันเราก็คึกคักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่สองก็น่าจะสดชื่นกันขึ้นไปอีกคิดแบบไว้ในใจเลยถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิว้าวกดดันนิดนึงกดดันเล่นพี่หมีเพราะว่าคนก็นะตั้งตาเราพวกงานยิ่งเป็นหนักของน้องด้วยไม่กดดันเลยครับไม่กดดันเลยตอนนี้คงต้องเลี้ยงหลานก่อนนะคะหาเงินให้หลานก่อนค่ะ